เปิดตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์เรื่องลี้ลับที่เล่าขานกันมาในอดีตตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์กรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทยครั้งที่บ้านเมืองยังสงบอาณาประชาราษฎร์ล้วนมีชีวิตที่สุขสบายขุนนางขุนศึกพ่อค้าและชาวบ้านทั้งหลายยิ้มย่องผ่องใสมีชีวิตรุ่งเรืองถึงขีดสุดจึงต่างเก็บหอมรอมริบสะสมแก้วแหวนเงินทองมีค่าไว้มากมายจนกระทั่งเกิดสงครามถึงคราวพ่ายแพ้แก่พม่ากรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายผู้คนและเหล่าทหารช้างม้าวัวควายถูกฆ่าตายกราดเกลื่อนสมบัติมากมายที่สะสมกันไว้จึงถูกซุกซ่อนฝังไว้ตามจุดต่างๆขุนนางคหบดีและเจ้านายบางพระองค์นอกจากจะฝังสมบัติไว้แล้วยังถึงกับฆ่าบริวารหรือทหารของตนให้ตายโหงอยู่ตรงที่ฝังสมบัติเพราะหวังจะให้วิญญาณของผู้ตายกลายเป็นผีปู่โสมเฝ้าทรัพย์เฝ้าสมบัติของตนก็มีเมืองกรุงเก่าอยุธยานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงขึ้นชื่อลือชานักในเรื่องของวิญญาณที่มักมาปรากฏตามสถานที่โบราณต่างๆหลายเรื่องน่ากลัวหลายเรื่องฟังแล้วน่าตื่นเต้นดีและทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเกี่ยวกับลายแทงสมบัติอันบ่งบอกจุดที่ซ่อนของขุมสมบัติมากมายภายในอาณาบริเวณอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาลายแทงนั้นบอกว่าพระนครศรีอยุธยามีสมบัติโบราณถูกฝังไว้ถึง303แห่งโดยเฉพาะที่วัดกุฎีดาวมีขุมทรัพย์ฝังอยู่ถึง16แห่งลายแทงขุมทรัพย์มีค่ามหาศาลนี้ผู้ที่ได้ครอบครองไว้เป็นเจ้านายระดับพระองค์เจ้าพระองค์หนึ่งการได้มาของลายแทงนี้ไม่ทราบชัดว่าท่านได้มาอย่างไรจากใครแต่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าต้องมีทรัพย์มีค่าฝังอยู่ใต้ดินจริงๆเพราะพระองค์เจ้าพระองค์นี้กับพระสหายชาวต่างประเทศได้นำเอาเครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องสำรวจหาวัตถุธาตุมาสำรวจตรวจดูแล้วและปรากฏว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้ระบุว่าจุดที่ตรวจค้นมีสมบัติล้ำค่าถูกฝังอยู่ใต้ดินจริงๆวัดกุฎีดาวเป็นวัดร้างมีร่องรอยว่าเคยเป็นวัดที่ใหญ่โตสวยงามในสมัยอยุธยาในลายแทงขุมทรัพย์บอกว่าที่วัดแห่งนี้มีสมบัติล้ำค่าถูกฝังไว้รอบอุโบสถถึง16แห่งดังนั้นพระองค์เจ้าพระองค์นี้และพระสหายหลายคนจึงได้ทำเรื่องเสนอต่อกรมศิลปากรขออนุมัติดำเนินการขุดค้นหาขุมทรัพย์ดังกล่าวโดยขอแบ่งทรัพย์ที่ขุดขึ้นมาได้เพียง 10% และอีก 90%จะมอบให้เป็นสิทธิ์ของกรมศิลปากรเมื่อกรมศิลปากรอนุมัติท่านจึงเริ่มดำเนินการขุดค้นที่วัดกุฎีดาวเป็นแห่งแรกในปีพุทธศักราช2503หน้าประหลาดที่การขุดสมบัติที่วัดกุฎีดาวเมื่อขุดลงไปตรงที่จุดลายแทงระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่กลับไม่พบสิ่งใดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งที่ก่อนลงมือขุดได้ใช้เครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ตรวจสอบดูก่อนแล้วเครื่องก็ส่งสัญญาณว่ามีสิ่งมีค่าฝังอยู่แน่นอนแต่พอขุดลงไปกลับไม่มีอะไรเลยการขุดค้นหาสมบัติโบราณที่วัดกุฎีดาวในครั้งนั้นนอกจากจะพบความผิดหวังแล้วพระองค์เจ้าและพระสหายยังพบกับเหตุการณ์อัศจรรย์ที่น่ากลัวอีกหลายอย่างนั่นก็คือท่านและพระสหายเห็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาปรากฏต่อหน้าต่อตากลางวันแสกๆเป็นร่างของนักรบไทยโบราณร่างใหญ่โตแต่ไร้หัวนอกจากนี้ภายในวังของท่านก็ยังมีเสียงคล้ายคนขุดดินตลอดเวลาเสียงนั้นดังชัดเจนได้ยินกันหลายคนเหตุการณ์น่ากลัวที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์ต้องเชิญอาจารย์ที่นั่งทางในเก่งๆมาช่วยดูอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าวิญญาณที่ปรากฏเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เขาเป็นเจ้าของสมบัตินั้นและโกรธแค้นมากที่เจ้านายพระองค์นี้มาทำการขุดค้นสมบัติของเขาจึงมาสำแดงกายให้เห็นทั้งยังสาปแช่งพวกที่มาขุดสมบัติของเขาทุกคนคำสาปแช่งนั้นต่อมาก็เป็นจริงเพราะพระสหายคนหนึ่งที่ร่วมทีมขุดสมบัติกับท่านได้เสียชีวิตกระทันหันทั้งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่างส่วนพระสหายอีกคนก็หายสาปสูญไปโดยไม่ทราบชะตากรรมส่วนตัวท่านเองทำธุรกิจอะไรก็ขาดทุนขุมทรัพย์โบราณที่วัดกุฎีดาวปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพราะยังไม่มีใครกล้าหาญไปขุดค้นเพราะเกรงว่าวิญญาณที่ยังคงวนเวียนเฝ้าสมบัติจะมาหลอกหลอนและสาปแช่งวัดกุฎีดาวเป็นวัดเล็กๆป้ายชื่อวัดไม่มีบอก
ต้องอาศัยถามจากชาวบ้านแถวใกล้วัดกุฎีดาวยังมีวัดใกล้เคียงหลายวัดรวมถึงวัดมเหยงซึ่งขึ้นชื่อว่าผีดุอีกวัดหนึ่งวัดมเหยงนี้เคยเป็นวัดร้างปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังของอุโบสถซึ่งกระเทาะหลุดล่อนเหลือแต่อิฐแดงๆแต่ก็ยังคงมีเขาโครงให้เห็นว่าเคยเป็นศาสนสถานที่สวยงามในอดีตวัดมเหยงแห่งนี้เคยมีผู้เล่าให้ฟังว่ามีคนเคยได้ยินเสียงสวดมนต์ในท่วงทำนองอันไพเราะดังแว่วมาจากอุโบสถเสียงสวดนั้นดังพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะสวดช้าและเยือกเย็นทำนองสวดไม่เหมือนปัจจุบันและจะดังขึ้นในเวลาเช้าตรู่ซึ่งพอเดินไปดูที่ต้นเสียงกลับไม่มีใครเลยแล้วเสียงนั้นมาจากไหนยังเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้คำว่าปู่โสมนี้ได้ยินมาบ่อยๆที่เรียกว่าปู่นี้คงเพราะมักมาเป็นรูปอย่างคนเฒ่าคนแก่คงเป็นชายเสียส่วนมากจึงได้เรียกว่าปู่ไม่เคยได้ยินว่ามีย่าโสมที่ไหนส่วนคำว่าโสมนั้นคงเป็นคำโบราณแปลว่าอะไรไม่แน่ใจโดยรวมปู่โสมก็เป็นผีชนิดนึงเชื่อว่ามีหน้าที่คอยเฝ้าสมบัติต่างๆที่คนโบราณแอบเอาไว้ตามถ้ำหรือกรุสมบัติที่จริงเรื่องปู่โสมนี้เป็นเรื่องที่ยังดูคาบเกี่ยวกับวิชามารยาศาสตร์ฝังอาถรรพ์อยู่มากในที่นี้เป็นการกล่าวถึงแต่คติเรื่องผีจึงขอคัดเอาแต่คติที่ดูจะเกี่ยวกับผีสางๆสักหน่อยการอุบัติของปู่โสมนี้อาจแยกเป็น2 อย่างหลักคือเกิดจากอำนาจทางมารยาศาสตร์ผูกขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตนคงคล้ายๆกับการผูกหุ่นพยนต์กับอีกอย่างหนึ่งคือเกิดจากคนตายคือผีตามความเข้าใจของคนทั่วไปซึ่งอย่างหลังนี้ดูจะเกี่ยวกับปู่โสมที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่หน่อยปู่โสมที่เกิดจากอำนาจคนตายนี้ก็ยังแยกออกเป็น2แบบอีกคือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติกับเขาทำให้เกิดอย่างแรกที่ว่าเกิดกันตามธรรมชาตินี้คือเกิดจากคนที่เป็นเจ้าสมบัติเมื่อตายลงจิตยังคงหลงยึดมั่นในสมบัตินั้นเลยทำให้ไม่ได้ไปเกิดกลายเป็นผีเฝ้าสมบัติเรื่องอย่างนี้ได้ยินกันบ่อยไปเช่นเคยได้ยินว่ามีนักเลงเล่นของเก่าไปหาซื้อเตียงโบราณมาพอจะเอาเตียงมานอนเข้าจริงๆก็โดนผีเจ้าของเตียงมาเล่นงานตั้งแต่คืนแรกอย่างนี้คงเป็นเพราะวิญญาณยังคงหวงเตียงนั้นอยู่เลยไม่อยากให้ใครมาเกาะแกะฟังดูอาจจะตลกดีแค่เตียงเก่าๆยังหวงอะไรนักหนาแต่มาคิดดูเรื่องของการหวงข้าวหวงของนี้เป็นอัตตาที่เข้มข้นอย่างหนึ่งเช่นของเราก็ไม่อยากให้ใครมาแอบใช้คนรักของเราก็ไม่อยากให้ใครมาเกาะแกะแต่อย่างนี้ดูยังไกลจากผีปู่โสมของเราอยู่สักหน่อยการเกิดผีปู่โสมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกระทําให้เกิดคือเจ้าตัวก็ไม่ได้อยากเกิดเป็นผีปู่โสมแต่มีใครบางคนทําให้เป็นไม่ว่าเจ้าตัวจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามอย่างนี้เองจึงเป็นผีปู่โสมเฝ้าทรัพย์ของแท้เรื่องเอาคนมาฆ่าแล้วตรึงวิญญาณให้เฝ้าสมบัตินี้มักได้ยินบ่อยๆเป็นความเชื่อของลัทธิมารยาศาสตร์อลังการงานสร้างนครวัดเทวสถานมหัศจรรย์สร้างด้วยก้อนหินจำนวนมหาศาลมากยิ่งกว่าหินที่ใช้สร้างพีระมิดทั้งอียิปต์รวมกันนครวัดถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมขมิญสมัยคลาสสิกรุ่งเรืองซึ่งเริ่มต้นสร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12วัสดุหลักที่สถาปนิกชาวกัมพูชาใช้ก่อสร้างก็คือหินทรายในขณะที่โครงสร้างภายในและกำแพงรอบนอกก่อขึ้นด้วยศิลาแรงส่วนวัสดุที่ใช้เชื่อมต่อนั้นสันนิษฐานว่าเป็นยางไม้หรือไม่ก็ปูนขาวหินทรายที่ใช้ในการสร้างนครวัดนั้นเชื่อกันว่ามีจำนวนมากถึง5-10 ล้านก้อนซึ่งบางก้อนมีน้ำหนักถึง 1.5 ตันก้อนหินจำนวนมหาศาลนี้ต้องบอกว่ามากกว่าจำนวนก้อนหินทั้งหมดที่ใช้สร้างพีระมิดของอียิปต์หรือกินพื้นที่มากกว่ากรุงปารีสทั้งกรุงเสียอีกหินทรายเหล่านี้ถูกลำเลียงมาจากแหล่งสกัดหินบนภูเขากูเลนซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปราว25ไมล์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยลำเลียงมาตามลำคลองเป็นระยะทาง35กิโลเมตรจนถึงทะเลสาบโตนเลซับข้ามทะเลสาบไปอีก35กิโลเมตรแล้วเดินทางไปตามแม่น้ำเสียมเรียบอีก15กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า90กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามเอซโออุชิดะและอิชิตะชิโมดะ2นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้ตรวจสอบหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม
จนพบเส้นทางลำเลียงหินทรายที่เชื่อมต่อจากแหล่งสกัดหินมายังจุดก่อสร้างโดยมีระยะทางเพียง35กิโลเมตรซึ่งสั้นกว่าเส้นทางที่ลำเลียงมาตามแม่น้ำลำคลองนครวัดใช้เวลาในการก่อสร้างร่วม100ปีใช้แรงงานคนนับแสนกับช้างนับหมื่นในการลำเลียงก้อนหินใช้ช่างแกะสลักหลายพันคนและเวลาหลายสิบปีในการแกะสลักหินทั้งหมด